5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทยหานุสาหะครับผมวันนี้เอาบทความมาจาก Nick Vignol นะครับชื่อว่า4 Habits for Better Mental Health นะก็คือนิสัยที่จะทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับ อันที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าตั้งข้อสงสัยหรือว่าข้อสังเกตรหรือว่าวิเคราะห์วิธีคิดของเราเสมอคำว่า meta cognition เนี่ยนะฮะมันแปลว่าความสามารถในการที่จะสังเกตแล้วก็คิดเกี่ยวกับกระบวนการทางความคิดหรือว่าสมองของเรานะครับแล้วว่ามันทำงานยังไงนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับยกตัวอย่าง สมมุติว่าคุณโมโหแล้วคุณพูดจาไม่ดีหรือว่าปิดประตูดังๆหรือถ้าคุณเศร้าแล้วคุณดื่มแอลกอฮอล์นีฮะถ้าคุณรู้สึกตื่นตระหนกนะครับรู้สึกเครียดเนี่ยนะฮะคุณจะเหมือนกับพยายามที่จะดิสแทรกตัวเองด้วยการไปดูอะไรที่มันทําให้คุณลืมลืมเรื่องนั้นไปเนี่ยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำแบบออโต้พายลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณ สงสัยว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นคุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองว่าอ๋อเฮ้ยเวลาเราสังเกตตัวเองเนี่ยว่าเ,เราเจอสิ่งกระตุ้นต่างๆเข้ามาเนี่ยนะฮะบางทีเราไม่เคยหยุดคิดเลยว่าเราทําอะไรเป็นเรีอคชันไปเพราะเราทาแบบนั้นมาตลอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดูนะครับคุณจะพบว่าเวลาคุณโมโหเนะี่จริงๆคุณไม่ได้โมโหนะแต่คุณกําลังกลัวกลัวที่คนอื่นอาจจะไม่รักคุณกลัวที่จะอยู่คนเดียวนะครับหรือคุณอาจจะกลัวความโมโหของคุณเองด้วยซ้ํา นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าในกรณีอย่างการโมโหเนี่ยนะฮะถ้าเราไปไม่ไปจัดการกับต้นตอที่แท้จริงคือเรื่องของความกลัวและความรู้สึกไม่มั่นใจเนี่ยเราก็จะมีพฤติกรรมแย่ๆแบบนี้ไปตลอดนี่คือ,น,คอนี่คือการทำความเข้าใจกับตัวเองนะครับถ้าเกิดเราจัดการต้นตอได้ถูกจุดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะมีความสุขมากขึ้นซึ่งแน่นอนส,ส่งผลต่อสุขภาพจิตแน่นอนนะครับข้อที่2เขาบอกว่าเมื่อคุณต้องเจอกับเรื่องแย่ๆนะครับให้เมตตากับตัวเองเยอะ ในภาษาอังกฤษเขาเขียนไว้ดีผมชอบนะฮะ self-compassion means that in times of pain or suffering you treat yourself like you would treat a good friend in an empathetic b a l a n c e and non-judgmental way นะฮะคือถ้าใครนึ่งไม่ออกว่าการเมตตาต่อตัวเองทำยังไงเนี่ยนะฮะก็คือทำเหมือนกับคุณทำกับเพื่อนรักของคุณเนะี่ยเวลาเพื่อนเราเศร้ามาเนี่ยนะฮะถ้าเราเป็นเพื่อนรักที่ทดีจริงๆเนี่ยเราจะไม่ตัดสินเนาะว่าแบบ เธอทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นนะเธอน่าจะทำแบบนี้มากกว่าไหมเราจะรับฟังรับฟังอย่างอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยนะเราก็เห็นอกเห็นใจสิ่งที่เพื่อนทำอาจจะหรือเพื่อนเป็นอาจจะรู้สึกมันอาจจะร,รู้เอาจรากรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแบบเศร้าเกินไปหรือเปล่าสมมตินะฮะแต่ว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นถ้าเป็นเพื่อนที่ดีนะเราจะรับฟังเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีการที่เรียกว่าระดับความต้านทานความเศร้าหรือความต้านทานความนู่นความนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองทำแบบนั้น กับตัวเราเองดูบ้างเพราะบางทีเนี่ยเราพอเวลาเราเรามีปัญหาอะไรปุ๊บเราหรือว่าเราทําผิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าฉันนั่นแย่ทุกอย่างพังทลายหมดแล้วทั้งๆจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ขนาดนั้นก็ได้นะครับอันที่สามเนี่ยคือให้คุณมีความคล้ายๆกับมีความยืดหยุ่นในพฤติกรรมของตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับคําว่าความยืดหยุ่นเนี่ยก็คือว่าเคือถ้าเกิดว่าคุณอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณคุณรู้สึกกังวลหรือว่าคุณรู้สึก เครียดนะฮะแล้วคุณกินหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะเป็นเป็นเป็นแบบคล้ายๆกับออโตเมติกเนี่ยนะฮะลองดูบ้างว่าเรามีกระบวนการอื่นในการทําเพื่อที่จัดการความเครียดข้อเดียวกันนั้นไหมอันนี้มันต้องใช้วทใช้พลังเยอะนะเพราะมันต้องหยุดแล้วก็หากระบวนการใหม่หายยังไงนะครับคำว่า flexible ในที่นี้หรือว่าความยืดหยุ่นเนี่ยคือหาวิธีการตอบสนองต,ต่อพฤติกรรมอันนั้นใหม่พฤติกรรมที่ไม่ดีเพราะมันทำให้สุขภาพจิตคุณไม่ดีเนะี่ย เช่นหนึ่งลองมองจากมุมใหม่ดูไหมเช่นเราลองตั้งคําถามว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาจะจัดก,การกับเรื่องนี้ยังไงสองแทนที่จะทําพฤติกรรมแบบเดิมๆเช่นโมโหก็โวยวายพูดจาไม่ดีเศร้าก็ดื่มอะไรแบบนี้นะลองหาพฤติกรรมใหม่ได้ไหมนะฮะลองหาพฤติกรรมใหม่ได้ไหมนะครับแล้วดูซิว่ามันแก้ปัญหาได้หรือเปล่าอันที่สามก็คือว่า ลองศึกษาจากคนอื่นฮะดูใช่ว่าคนอื่นเนะเขาก็โมโหเหมือนกันแต่ว่าเขาทํำยังไงเวลาโมโหนะเขาทำยังไงแล้วเราลองทำแบบนั้นได้ไหมฟิลิปพูแมนเคยพูดไว้ผมชอบนะเขาบอกว่า you cannot change what you are only what you do นะครับคุณไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่คุณเป็นได้แต่ว่ามันเปลี่ยนสิ่งที่คุณทําได้นะฮะข้อสุดท้ายฮะคือคุณต้องแน่วแน่ใน value ของคุณ ภาษาอังกฤษในี่เขาเขียนไว้ผมว่าน่าสนใจมาก The real tragedy of chronic emotional suffering is you become so consumed with your pain that you will lose sight of things that matter most your values and a s p i r a t i o n นะคือเขาบอกว่าสิ่งน่าเศร้าที่สุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บปวดทางจิตใจเนี่ยคือคุณรู้สึกเจ็บมากแล้วก็คุณรู้สึกว่าความเจ็บปวดนี่มันเต็มไปหมดเลยเนี่ยจนทำให้คุณเนี่ยมองไม่เห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตคุณคือ value และ aspiration ก็คือสิ่งที่คุณเชื่อเป็นตัวตนของคุณเนี่ยเพราะงั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะฮะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามเราต้องยึดมั่นและแน่วแน่ในความเชื่อของเราเพราะว่าไอความเชื่อของเราหรือ value เนี่ย value เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราที่เราเชื่อเป็นตัวตนของเราเลยเนี่ยนะฮะถ้าเราสูญเสียไปเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่าตุกค่าเราน้อยมากน้อยลงไปเยอะมากดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที